ครับวันนี้อยู่ในแฟนคลับทวีซีซั่น4ฟาสที่5กับคลิปดองของเราเฮ้ยน้ำหมูถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เด็กเขาจะด่าเราว่าคลิปดองด้วยผมเคยโดนแล้วแหละเรื่องของมันดิเออเนาะวันนี้ผมจะพาน้ำหมูวันนี้มันเป็นงานเทศกาลของหมาป่าน้ำหมูวันนี้ผมเลยจะพาน้ำหมูมาแบบว่าเสี่ยงดวงว่าแบบว่าเด็กเนี่ยเขากล้าทำไหมถ้าเกิดเขากล้าทำเนี่ยเขาก็เอาเงินเราไปเลยเนาะเอานี่ก่อนดีกว่าเราจะจ้างใครก่อนดีกว่าก่อนอื่นนี่เงินในเกมเนี่ยเงินในเกมเนี่ยมันแบบว่ามันซื้อชีวิตคนได้เลยเนาะเพราะว่ามันหายากเลยยากมากเงินในเกมเนี่ยเห็นเราได้ง่ายๆนี่คือเราโกงไม่โกงปั๊มเรียกว่าหาด้วยแรงกายแรงใจหรอว่าแรงกายแรงใจต้องเหนื่อยเนาะหาคนหาคนหาคนวันนี้เราจะหาคนกันเอาตรงไหนดีไปดีกว่าไปเลยมาแล้วมาแล้วมาเจอแล้วเจอแล้วโอเคคือตอนนี้ฉันมีเควสให้นายมีเควสใช่แล้วพอดีเรามีเควสฉันจะให้นาย64อ่ะหุ้ยใช่เหรอโอเคได้เควสอะไรเควสอะไรมีอะไรหรอครับท่าน12ครับเอ้ยท่านชื่ออะไรอ๋อผมชมชื่อฟอร์ดชื่อฟอร์ดอ๋อฟอร์ดเรนเจอร์เฮ้ยต้องบีมต้องบีมใช่ไหมต้องบีมเห็นคนที่เปิดร้านตรงลูน่าปาร์ตี้ไหมเห็นไปเอาสมุดเล่มนี้ไปให้เขานะอ๋อได้กับตันคอลีนมีกับตันคอลีนจากกับตันนี่นี่เอานี่ไปนี่ไปเดินไปแล้วอ่านดังๆแล้วก็บอกว่ากัปตันยึดร้านนี้แล้วแล้วก็บอกว่าผู้ผาออกไปผู้ผาออกไปเหรอกล้าไหมเออเออไปเลยผู้ผาคืออะไรอ่ะเออไม่ต้องรู้หรอกไปเองต้องทำตามเควสพอหน้าที่เองแค่ทำเควสไปได้ว่ามามีร้านนี้โดนยึดจากกัปตันคอลินผู้ผาเดี๋ยวผมเป็นอะไรรู้ไหมเฮ้ยข้าโดนสั่งมาเอาเจ้านาย64เอา64แล้วตามคำพูดว่าไงข้าไม่รู้ข้าโดนคนนี้สั่งการนี่มัน16เหรียญนะท่านอ๋อโอเคกูจะไปเกี่ยวเอามาโอเคให้เขาบีบไปไม่เป็นไรมาแล้วหมูวันนี้เราทำภารกิจส่งจดหมายกันดูว่าใครส่งจดหมายเราจะให้เงินเขาเนาะส่งจดหมายไปคนต่อไปลองหาคนที่แบบว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องนี่น้องไอ้วันนี้เควสนี้มันง่ายมากเลยนะเจ้าชื่ออะไรนะทาเลียโอเคทาเลียเควสนี้มันง่ายมากแค่ส่งจดหมายรับได้64เหรียญง่ายไหมเออก็ฟังดูง่ายรู้เสียงเนอร์ก็ฟังดูง่ายเอางี้เอ็งรู้จักคนที่ทำรถไฟไหมเขาชื่ออะไรนะทำรถไฟฟรีให้พี่ได้ไหมต้องด่าชื่อพ่อชื่อแม่ไม่มีการคือเราไม่เน้นด่าชื่อพ่อชื่อแม่นะเราเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขไม่ด่าใครเล่นๆเข้าใจใช่ไหมทาเลียเดี๋ยวให้100วอลต์สอนให้ไม่ร้องชื่อพ่อชื่อแม่อันนี้นะเอาให้คนที่ทำรางรถไฟนั้นที่ชื่อเฟียแล้วบอกว่าพี่บอยส่งมาบอกพี่บอยส่งอันนี้มันดังเลยคือพี่บอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฉพาะกลุ่มเกินอ่ะอันนี้มันคือบอยนี่คือคนที่เคยจ้างไอ้เฟียตัดคลิปนะครับแล้วสุดท้ายไอ้เฟียก็โดนบิดตังไปแล้วมันก็แค้นไปมาผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเกลียนมันเฉย5 บาทไงก็ถือว่าหักล้างพอดีไงมานี่หน่อยโอ้โหครับนี่จะไกลขึ้นอะไรจากหัวฟ้าใช่ไหมไม่รู้เขาบอกว่าพี่บอยส่งมาให้ทำไมอ่ะบอยชื่อพ่อนายเหรอไม่ใช่ไอ้พี่มอนอันนี้มันเกลียดกูโดนกูคืนกูโดนเล่นแล้วกูโดนเล่นแล้วของดีนี่ไงเซอร์โอพีเฮ้ยอันนี้ของหนึ่งก้อนอะไรนายตีเราทำไมอ่ะเรายังไม่ทำเลยเลยจริงป่ะผมไม่ต้องอ่านต่อประโยคแรกมาคือปิดแล้วอ่ะแม่คิดใหม่เชี่ยพี่ชายที่รักจริงๆวะอ๋อกูรักมึงอยู่แล้วอ๋อคนต่อไปเนี่ยเองส่งจดหมายให้ได้ไหมถ้าเกิดส่งได้ให้64เหรียญมันเนี่ยเป็นแบบฟิลจดหมายลูกโซ่ได้นายรู้จักคนชิโนะอย่างรักแม่ชีนายรักแม่ชีไหมครับนี่จากหลวงโน่อะโอเคได้แล้วอันนี้นี่ให้บัตรหลวงที่ชื่อโน่นะอ่านให้ฟังหน่อยนายรักแม่ชีไหมครับสลาอะไรอะพูดดีผ่านปะนายรักแม่ชีไหมครับสลาโอเคเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงแฟนหายนายรักแม่ชีไหมคืออะไรอ่ะแม่ชีไหมไม่รู้เหมือนกันโน่ต้องผมต้องส่งให้เหมือนกันเขาโดนจ้างมาแล้วยังไงต่อวันนี้เฮ้ยอันนี้ผมจ้างเขามาโอ้คุณทำภารกิจดีเอาไปเลย64เหรียญไม่มันเป็นส่งจดหมายเฉยมีจดหมายส่งมาหาคุณว่าคุณรักแม่ชีหรือเปล่าใช่ทำไมเหรอมอน
บอสเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้เรียกกันไอ้โน่ไฟน้องพี่ต้องเรียกผมว่าหนุ่มไฟเอ็มสมองมันสมองเอ็มมันไฟเอ็มอะสมองมันตัดเปิดอะมันเอางี้ดีกว่าเอ็มมาทำภารกิจพี่มาภารกิจภารกิจนี้ง่ายมากเลยเอ็มเห็นคนนั้นไหมคนที่เขาใส่ชุดไอ้ผ้าพวกหัวกันอะไอ้บอกเขาว่าล้มเจ็บไหมครับพี่แล้ว64เหรียญไปเลยเจ็บครับไปพอดีข้าถามว่ารถล้มเจ็บไหมพี่สุดสุดนั่งดาบพี่แข็งแกร่งมาเลยเนาะมาเร็ว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 เลยไอ้คนที่ใหญ่สัตว์แล้วล้มเจ็บไปพี่เหี้ยเลยเฮ้ยขาหัวขาเอ้ยเหี้ยมันไม่ตัวไม่คุยด้วยมาอยู่รถอย่าเพิ่งมานี่ก่อนฉันก็มีงานสำคัญต้องทำเหมือนกันเดี๋ยวข้ามาใหม่แป๊บนึงข้าโดนขโมยตัวอะไรอะเอาเว้ยพี่ฉันได้รับภารกิจมาอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วไม่อ่านทุเรศเลยอ่านแล้วเอ้าเฮ้ยไม่อ่านอ่านออกเสียงด้วยไม่อ่านไอ้ยูคนเดียวไอ้พี่เหี้ยกูทุบให้ตัวโตก็ได้แม่งไอ้เลยไม่กลัวเลยอ่ะเอาหนังสือแม่ค่ะไอ้นี่หรอเป้าเป้าผมเป้าตัวนี้หรอเป้ากับพี่ฮะเป้ากับพี่เฮ้ยเป้ากับพี่เป้ากับพี่ไอ้บีมเป้ากับพี่โอเคเอาเลยเอาเงินไปเอาเงินไปลำทับแบนนี่ไอ้นี่อะไรนี่โดนไปแล้วไม่ไปส่งของภารกิจส่งของได้ใครดีให้ใครดีเชื่อเชื่อพี่ไปน้องรักพี่ไปอ๋อเอ็งส่งของให้น้องรักราชาได้ไหมคือคนเนี้ยพี่สามารถส่งได้หลายรอบเลยเว้ยระวังเหมือนเดิมนะไม่รอบนี้ชิวดากอน PVP อยู่นี่ส่งไปให้เขานะท้าลบราชาอันนี้เอ็งส่งให้เขาบอกแล้วมันไม่ได้อะไรมันดอกมันอยู่ในลิมิตอยู่แล้วต้องอ่านไม่ได้ต้องอ่านลองอ่านได้เดี๋ยวบอกแล้วมันอยู่ในลิมิตไปมานี่มีตัวละครปริศนาส่งมาให้ไม่ให้อ่านออกเสียงด้วยโอ้หลับรับไหมโอ้ยไอ้เชี่ยมันฆ่ากูเลยอีซี่ไอ้ยังมันอีซี่เลยกูใจเลยพอดีใส่กูใจเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยแม่เจ้าตอบรับไหมเนี่ยอันนี้อะไรตอบรับไหมชนะแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ยังไม่ทับชนะเลยมาเดี๋ยวหิวเลือดให้อ่ะโอ้ยทำอะไรผิดก่อนเดี๋ยวโอเคผมไม่ได้อ่ะหิวเลือดแล้วมาโอเคผมไม่ได้ผมอีอ้าวโอ้ไม่ตัวขาดทำไมตัวเหลือแค่เนี้ยเอาทำไมตัวขาดอ้าวอยู่เลยอ้าวนี่อุตส่าห์ไม่โกงแล้วเนี่ยอุตส่าห์แบบลูกผู้ชายสู้กันแล้วเนี่ยคือเขาเขียนจดหมายมาแล้วเขาเขียนว่าเนี่ยไอคนนั้นน่ะเขียนว่า11เปล่า is dragon set pv เนี่ยก็เขาชนะไงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ชนะทีเดียวล่วงเลยไป is dragon อุ้ยอ่อนแท้ล่ะอุ้ย is dragon กากแท้ล่ะอรุณทำภารกิจที่ไหนได้ไหมอ่ะส่งหนังสือได้ไหมทำภารกิจให้พี่หน่อยส่งให้ใครอีกอ่ะ64เหลือ64เหรียญอันนี้นี่ขายดีกว่าพี่ฮัทงั้นมาพี่ฮัทนิวเมื่อไหร่จะสุ่ม CS GO กับผมอันนี้นี่นี่อะไรวะไหนค่าจ้างอันนี้เอาไปค่าจ้างเอารู้ใช่ไหมเอาให้ใครอยู่ไหนวะตอนนั้นเห็นเดิมพานท่านที่กำลังเต้นโยกมานี่นะครับนี่คือจดหมายครับขอค่าจ้างด้วยส่งมาไปดูจากชื่อเอานะครับก็ถูกฆ่าไปแล้วครับเจ๊กูรอจอกสู้หนูไม่รอแน่อินจ้าอินจ้าเฮียเลยเอ้ยนี่ไงส่งจดหมายให้น้องชายท่านอีกรอบนึงเอ็งส่งจดหมายได้มั้ยให้ใครให้น้องชายเจ้าอ่ะนี่2คนชายสุดที่รักมีหลายคนอ่ะคนไหนเอาคนที่เป็นราชาอ๋อคนที่เป็นราชาอ่ะได้เงินไม่ต้องค่าให้ไปละโอเคเอ็งส่งจดหมายให้คนที่เป็นราชาได้มั้ยได้ราชาน้องหมูอย่าให้บอกอะไรเค้าดิตอนนี้ผมหมดมุกแล้วระวังเสียบเหยียบทิ้งใครนะพ่อมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวก็งอนกูสิโอ้เดินมาดิมานี่ก่อนเอาเงี้ยเอ็งไม่ต้องส่งจดหมายแล้วเอางี้เอ็งเดินไปหาอรุณแล้วบอกอรุณไอคิวบอกเขาว่าพอดีข้าไม่มีเงินเหลือแล้วท่านช่วยให้เงินข้าได้ไหมท่านอรุณขอสัก50เหรียญก็ได้ช่วงนี้ข้าไม่มีจริงๆข้าขอยืมก่อนได้ไหมเอาแบบหวานๆนะเอาเลยไปเลยลองพูดก่อนดิเราลองพูดก่อนตอนนี้ข้าไม่มีเงินแล้วข้าขอจะ50เหรียญได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องมันต้องเทรนว่ะ
เอ็งเคยเทรนมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าไปบอกเขาไปบอกเขาขอหวานๆนะขอแบบซอฟต์ๆหวานๆขอแบบเสียงให้มันดูแบบหวานๆซอฟต์ๆนะแบบเหมือนแบบว่าปกติเสียงเอ็งเป็นโทนแบบโทนต่ำแต่เอ็งช่วยปรับเป็นโทนสูงขึ้นนิดนึงไปเถอะไปเดี๋ยวเราไปโอเคเอาไปอุ้ยลูกน้องข้าแบบว่าขอบคุณท่านมากเจ้ขออีกสัก 3,000 เหรียญได้ไหมขอบคุณท่านมากข้าจะจำตลอดไว้นี่ว่าไอ้น้องเอาเงินมาไม่เอาอ่ะเจอกันได้อรุณนี่ว่าไอ้น้องเอาเงินมาเจอกันได้อรุณไม่เที่ยวเลยไอ้ยังคิวโดนบิดตังค์ไอ้สัตว์เฮ้ยนี่มาเอาเงินไปไม่เป็นไรเอาเงินไปเงินเพิ่มไปไปที่น้ำหมูกูไปไหนแล้วเนี่ยเฮียไอ้เอ้ยไม่ชอบบิดกูอ่ะขอให้วางสองสามคนได้ไหมสองสามคนนะได้เอาใครดีผมคิดไม่ออกแล้วไม่ผมคิดคนที่โดนไม่ออกแต่คนที่ส่งอ่ะคนที่ส่งแค่เดินไปก็ได้เลยแต่คนที่โดนไม่คิดไม่ออกไอ้เฮียผมไม่ได้ด่วนนะครับใครกรีดเนี่ยแค่แบบเฮียเออจริงปะเนี่ยมีเควสให้หมอทำได้ไหมก็ได้ถ้าฉันช่วยได้เอาเขียนสิรออะไรเอาได้โอเคโอเคให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะลุงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหมอเขาเรียกว่าข้าให้ใครอ่ะลุงให้ใครเชี่ยตอนนี้หนักไปแล้วกูต้องไปแล้วเอางี้หมอฝากเขียนไปให้เขาหน่อยได้ไหมขอ OP หน่อยครับน้องเป๊ก OP OP ถึงหมอที่ไหนโอเคครับหมออันนี้หมอฝากเอาให้น้องผมคนหนึ่งได้ไหมครับอ๋อได้ให้ทั้งอย่างนี้เลยใช่ครับโอเคไปทำก่อนได้ให้ก่อนเลยเขามีเครดิตดีเขาเป็นหมอไงโอเคครับให้ไปหาเป๊กฝากกันใช่ท่านเปิดเพลงมีคนที่คิดเมื่อกี้ไม่เพลงได้อารมณ์สุดไม่ให้หรอกนะไม่ได้โอเคครับพี่คุณยุคนเด็กเกียร์อ่ะตอนนี้เขาเริ่มตอนเรียกกันแล้วอ่ะโอเคจดหมายวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ